ครับสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับกับรายการสดๆนะครับกับเรื่องราวของรถจักรยานยนต์นะครับทางช่อง Speed Channel ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แต่เวลา 18:30 นจนถึง 20:40 นครับแน่นอนครับก็ยังมีอีก3ช่องทางนะครับนอกจากชมสดทางช่อง True Vision 691นะครับ3ช่องทางเราก็คือช่องทางแรกครับง่ายๆเลยครับกับแฟนเพจนั่นเองนะครับทาง Facebook นะครับก็เป็น Speed Channel Official ก็คือเป็นของทางเพจกลางของทางช่องเลยก็จะมีนอนครับเรื่องของลิงก์ต่างๆที่จะไปในเรื่องของช่องรายการที่มีทางช่องแล้วก็การอัปเดตข่าวสารว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นะครับอีก1เพจก็คือเพจของ Speed Rider ที่เป็นของรายการโดยตรงนะครับก็จะมีแน่นอนครับเรื่องราวของการทดสอบขับขี่นะครับการรีวิวรถนะครับการไลฟ์สดกิจกรรมต่างๆที่เราได้ร่วมไปนะครับรวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการรถสปอร์ตด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับกับเว็บไซต์นะครับ www.speedchannel.co.th นะครับก็จะรวมเรื่องราวว่าจะเป็นรายการทางช่องนะครับลิงก์ต่างๆร้านแต่งรถยนต์ร้านประดับยนต์ต่างๆรวมถึงจักรยานยนต์ด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับเว็บเป็นทางของ YouTube นะครับสามารถที่จะชมสดไปพร้อมๆกับรายการที่ถ่ายทอดสดอยู่ณตอนนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะชมย้อนหลังนะครับว่าใครพลาดตอนไหนเดือนไหนอาทิตย์ไหนสามารถที่จะหาย้อนหลังดูได้นะครับครับผมแน่นอนครับก่อนที่เข้าสู่เนื้อหาสาระดีนะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนิสสันไรเดอร์ Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xpeed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DIDกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนครับต้องบอกว่าหลังจากที่หยุดยาวหยุดกันไปยาวๆยาวๆนะเพื่อเลยครับหยุดกันไปยาวๆหลายๆคนก็เดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดครับหลายคนก็ไปเที่ยวมาเอาแล้ววันนี้ส่ง SMS เข้ามาได้ว่าไปไหนกันมาบ้างใช่สะดวกขนาดแค่ไหนรถติดไหมไม่ต้องกลัวรถติดแน่นอนเขาบอกว่ามีคำหนึ่งเขาบอกมิตรภาพอันยาวนานเส้นมิตรภาพใช่เส้นมิตรภาพยาวนานมากเป็นมิตรภาพอันยาวนานมากครับก็หลายๆคนก็คงเดินทางไปหลายๆที่ใช่แล้วไปไหนกันมาบ้างที่นั่งกันอยู่นี้ผมเฝ้ากรุงเทพครับกรุงเทพกลัวหายกลัวหายครับไม่ได้ไปไหนก็อยู่กรุงเทพโล่งไหมก็ไปปาร์ตี้กับน้องๆโหโล่งมากใช่ไหมผมบิด180เลยอย่างนั้นเลยบิดอะไรอ่ะไปถึงเล่นเกมเล่นเกมก็อยู่กรุงเทพครับก็ไปร้านอาหารไปแล้วก็สบายนะกรุงเทพนะครับไม่ค่อยต้องไปต่อคิวอะไรกับใครนะครับรถก็โล่งนะครับสบายกรุงเทพแต่ได้ข่าวว่าอยู่กรุงเทพนี่จ่ายหนักกว่าไปเที่ยวอีกไม่ใช่ใช่ก็ว่าเดี๋ยวว่าผมก็กะว่าจะกลับบ้านหลังสงกรานต์นี่แหละนะครับเดี๋ยวดีกว่าดีกว่าอ่ะพี่กิ๊กไปไหนมาอยู่บ้านเหมือนกันครับกรุงเทพเหมือนกันถนนโล่งมากพูดยังไงว่าจอดรถอ่ะกลางถนนยังได้แล้วยังมองอย่างเงี้ยมองแบบสบายเฮ้ยรถเมื่อไหร่จะมาแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยผมอยู่บ้านจริงๆเพราะว่าได้มีการทำกล่องพัฒนากล่องจนกระทั่งตอนนี้นะครับก็มีการกล่องปลดล็อกรอบ RPM ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะจำหน่ายเดือนหน้านั่นเองนะครับพี่ตู่พี่ตู่ไปไหนครับก็ตอนแรกว่าจะไม่ไปฮะแต่โดนล็อกคอฮะเกาะร้านเกาะร้านเกาะร้านพัทยาชลบุรีนี่ไงใช่แล้วก็คือไปโดยที่แบบไม่ทันตั้งตัวพอดีรุ่นน้องแฟนเขาโทรมาบอกว่ามีที่พักว่างโชคดีเขาแคนเซิลที่พักไปแคนเซิลเอาเลยมีคนแคนเซิลก็เลยไปเสร็จขากลับมาคือคืนเดียวไงขากลับมาแบบเอ้าทำไงดีไม่มีที่พักพัทยาแล้วคราวนี้เลยได้น้องนักแข่งเบนจามินฟอร์ดใช่ครับเชิญไปนอนที่รีสอร์ทเอื้อเฟื้อสถานที่ใช่แล้วก็ลดราคาพิเศษด้วยใครผ่านไปผ่านมาก็เชิญนะครับอยู่แถวเทพประสิทธิ์นี่เองครับครับผมบอกว่าจริงๆช่วงพัทยานี่เขายังไม่เล่นเขาต้องรอวันไหลต้องรอใช่สุกเสาร์นี่ไงผมเลยกลัวบางแสนเนี่ยนี่สุกเสาร์นี่ไงวันไหลไปแล้วแล้วก็นี่ก็ไล่ขึ้นมาใช่เดี๋ยวก็ไปพัทยาละผมละกลัวตอนนั้นโอ้โหแบบดีนะที่กลับมาก่อนไปหลังกลับก่อนดีแล้วสบายไม่ต้องเจอรถติดแล้วกองบอลไปไหนมาครับเนี่ยเที่ยวสงกรานต์ต่างประเทศหน้าผ่องหน้าผ่องนะหน้าแบบเหมือนสาวเกาหลีอ่ะไม่ต้องสูงเข้ามานะไม่ต้องสูงเพราะว่าตอนนี้เต็มจอมากบอกเลยอย่าสูงทำไมหนึ่งเลยคืออ้วนขึ้นใช่ไหมแน่นอนเพราะว่าไปเกาหลี7วันโอ้โหดูดีจากเดิมเราแค่เคยกินแค่วัน2มื้อนี่ไปนู่นเขาตื่นแต่เช้า6โมงเช้าก็ทานตามเวลาตามเวลาเลยเช้าเที่ยงเย็นทุกอย่างพร้อมพร้อมอิ่มหมีพีมันแล้วก็ไปโซนไงไปเกาหลีก็ไม่เคยใช้ที่โกนหนวดแบบที่มันเป็นไฟฟ้าไม่มันเป็นใบมีดแบบแค่2ใบธรรมดาเราใช้เป็นหลายๆใบมันจะโกนง่ายนี่โกนไปโกนมามันแหว่งโกนที่เกาหลีการที่เราเอาสีนี่ยุ่งเลยทีนี้ก็ต้องโกนให้มันสั้นลงหน้าก็เลยเป็นอย่างที่เห็นผมไม่ต้องสูงมากหน้าผ่องเลยนะโอ้ยเที่ยวไกลอ่ะเที่ยวไกลที่เกาหลีได้บ้างอ่ะไม่ได้มาฝากน้องไม่มีก็มีโอ้ไม่รู้กุ้งจงกิมจิเอาครับขอบคุณมากกิมจิหายากมากอากาศดีนะอากาศดีใครอยากไปเที่ยว
แต่ว่าช่วงนี้เขาบอกบางคนเขาบอกกลัวเรื่องเกาหลีเหนือแต่มันก็เกี่ยวกันเป็นไงบ้างอ่ะโซนเขาก็ใช้ชีวิตปกติไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยไม่ตื่นเต้นไม่มีอะไรแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยไม่มีไม่เขามีปัญหาเกาหลีใต้เขาเกาหลีเหนือเขาไปเกาหลีใต้คนละโซนกันใช่ไหมใช่ครับถึงแม้ตอนที่มาโซก็จะติดกับเกาหลีเหนือก็จริงแต่ว่าก็ไม่มีใครเขาตื่นเต้นเลยปกติใช้ชีวิตปกติโอ้โหอย่างฮาไปแซวผู้หญิงมั่วๆไม่ได้เลยพูดไทยซะไงขันมาพูดไทยซะเอาเลยเดินเกินเลยคนไทยเดินคนไทยเดินเต็มไปหมดเลยพี่บอมก็ไปทำสัญญกรรมมาเสริมคางตอนแรกจะทำเข่าจะทำวีเชฟอ๋อเสริมคางมาด้วยกลายเป็นออกนี่เลยโอเชฟเลยโอเชฟเลยไม่ได้เดี๋ยวผมพาไปเบิร์นทิ้งพี่ไปที่นู่นไปสังเกตนิดนึงครับจักรยานยนต์ที่นู่นที่เขาใช้เป็นไงพี่ไปล้มๆมองๆอยู่ก็ตอนนี้กำลังน่าจะเป็นเทรนกำลังเริ่มมาหาโรงฮาร์เลย์มีโชว์รูมใหญ่โตที่นู่นนะของลดราคาถูกครับแล้วซื้อช็อปกันกระจายกับพี่โบ๊ทแน่นอนเอาไปตั้งร้านใช่แล้วก็บรรดาที่นู่นแต่ส่วนใหญ่ก็จะคิดบิ๊กสกูตเตอร์เขาก็มีรถบิ๊กสกูตเตอร์ของเกาหลีเองใช่อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่ก็หลายๆยี่ห้อใช่ไหมใช่แล้วก็อีกอันนึงที่เห็นเยอะที่สุดก็คือเชื่อไหมว่าไม่น่าเชื่อว่ามันกลายเป็น T-Max นะ Samsung เนี่ยแล้วอย่างงี้อีกทีก็จะเป็น PCX เลยที่แบบชาวบ้านเขาใช้กันโอ้แต่สกูตเตอร์ใช้เยอะใช่แต่สกูตเตอร์ทั้งนั้นเลยที่นู่นไม่มีบิ๊กบิ๊กไบค์นานๆจะมีบิ๊กไบค์โผล่มาคันสองคันอะไรอย่างเงี้ยเออนะก็แล้วน้อยแล้วแต่ภูมิประเทศแล้วแต่งานไม่เพราะอากาศมันหนาวเข้าใจเลยขนาดเรานั่งอยู่บนรถยังหนาวเลยแล้วถ้าขี่โอ้หนาวก็เขาก่อนพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าไปอากาศสบายๆ20กว่าองศาครับตอนนี้เราไม่ได้เตรียมเสื้อแบบเต็มที่ไปเอาแค่แจ็คเก็ตบางๆไปถึงฝนตกเออปลาเข้าไปเหลือเลขตัวเดียวขนาดฝนตกอย่างเดียวนะฝนตกแล้วอากาศมันเลยเย็นไงเพราะฝนตกตอนแรกก็นึกว่าไปถ่ายหนังเพราะอะไรเพราะผมไปดูเรื่องฟาสต์8มาเฮ้ยหงงป่ะเนี่ยพี่ดอมโทริสโต้โทริสโต้เที่ยวนี้นี่แหมเกือบแปรพักนะหน้าพองแมวให้เขาไปดูเองหน้าพองอย่าไปเล่าใครยังไม่ดูเลยเพราะผมยังไม่ดูยังใช่มั้ยยังก็กลับมาพี่นี่นะโหดอมนี่แมวคนอื่นเขาด่าพี่ตะกูพี่ดอมเองตะกูคนละดอมคนละดอมอ่ะว่ากันไปเข้าเรื่องของเราดีกว่าวันนี้แน่นอนกับต้องบอกว่าเป็นรายการสดวันแรกของที่หยุดยาวมาครับก็แน่นอนตามธรรมเนียมของเราวันแรกของเราก็ต้องเป็นคลิปวิดีโอใช่วันนี้มีคลิปไหมผู้ชมชมกันหลายคลิปเลยมีอะไรบ้างคลิปแรกนะครับก็เป็นในเรื่องของเขาบอกว่าเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรเนี่ยใช่ไหมมันใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมคือใช่ไหมอะไรอะไรอย่างเงี้ยชื่อเขาบอกมาเนี่ยคลิปบอกว่าคลิปใช่ไหมไปดูใช่ไหมไปดูกันใช่ไหมขอคลิปหน่อยนี่รถบังมีนมาเนี่ยเพิ่งจะไปคุยเจ้าหน้าที่มาคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะดูกันตอนเต้นนี่ไงก็เดี๋ยวเพิ่งดูพร้อมกันนี่แหละนี่ไงใช่ไหมคืออะไรใช่ไหมรายการตอดนี่เอาอะไรแบบโล่งล่วงไปแล้วอะไรล่วงอ่ะคันที่ขี่ผ่านเมื่อคู่เมื่อกี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้อ้าวล่วงไปแล้วใช่ไหมมาด้วยกันหรือเปล่าไม่ได้มาด้วยกันมั้งท่าแล้วคนไปไหนอ่ะเอาเรียบร้อยสิครับพี่ทิ้งรถไปไหนอ๋อนอนอยู่นี่นอนท่ารถเมาหรือเปล่าใช่ไหมเพราะทางมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะทางมันก็บังคับเลี้ยวนะบอกซะงั้นจะไปเกาะเกตก็นนทบุรีเนี่ยใกล้ๆนี่ขึ้นทำไมครับครับทำไมอ่ะต้องบอกไปเรื่องว่าใช่มั้ยใช่มั้ยครับว่าเห็นแว๊บๆว่าคืออะไรใช่มั้ยใช่มั้ยเออประมาณตั้งชื่อคลิปซะงงเลยเออใช่มั้ยเอามาเป็นเรื่องราวของพอดีมีสายตรงมาจากพี่แท่นไกลทศมงสวรรค์เป็นบอกว่ารายการสดยังโทรเข้ามาเนี่ยพี่แท่นดูท้าหอแล้วกันครับขับขี่ยามค่ำคืนก็ระวังนิดนึงครับครับทางโค้งหรือทางต่างๆระวังนิดนึงแล้วกันอ่ะไปดูอีกคลิปนึงคลิปที่2ครับเขาบอกคลิปอะไรเขาบอกเป็นคลิปอะไรสายลุยเออสายลุยนี่นักบู๊เหรอไม่รู้อ่ะมันลุยยังไงมันลุยแบบลุยเนินลุยฝ่าระเบิดเผากระท่อมอะไรไปนานหรือเปล่าอะไรก็ว่ากันไปอ่ะไปดูแล้วกันคลิปสายลุยอ๋อสไตล์ดูโลมีบ้านเราหรือเปล่าน่าจะบ้านเราเนี่ยนี่ไงสมควรไหมสมควรไหมอ๋อสถานที่ท่องเที่ยวคนเขาเล่นน้ำกันสมควรไหมจริงๆแล้วน่าชื่อคลิปว่าเรื่องกับชื่อคลิปมันผิดชื่อคลิปว่าสมควรไหมอันนี้คลิปสายลุยความสุขของคุณน่ะเขาเป็นตาอากาศเล่นน้ำอยู่นะเด็กอันตรายเออน่าจะเป็นทิปว่าสมควรไหมมากกว่าไม่น่าสายลุยนะสมควรไหมใช่
เป็นทานน้ำก็เล่นความสุขขอคืนความสุขความสุขต้องบอกลุงตู่แล้วล่ะจะใช้ม .44 คุยไม่มันต้องดูสถานที่ว่ามันเป็นอะไรมันเป็นอุทยานหรืออะไรแล้วเขาอนุญาตให้รถเข้าไปไหมใช่ก็อันนี้เขาเรียกว่าเป็นสนุกบนความทุกข์ของคนอื่นนะจริงแล้วก็ฝากถึงไบเกอร์ที่ชอบขับขี่ในเรื่องการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยก็ถ้ามันลำบากขนาดนั้นก็ไม่น่าเข้าไปนะไม่ไอ้ลำบากอ่ะคือส่วนใหญ่จะชอบไปทางลำบากไงแต่มันต้องดูนิดนึงด้วยตรงนั้นมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเขาจะไปเล่นน้ำเราดึกภาพเราไปแช่น้ำมันอยู่แล้วมอเตอร์ไซค์ลงมาข้ามน้ำมงข้ามน้ำมันไม่ใช่อันตรายด้วยเด็กๆเล่นน้ำแต่เราก็เคยไปแต่ไม่เคยที่จะไปแบบสถานที่นี้เราไม่ได้เท่าไปในขนาดแบบคนเขาเล่นน้ำฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับไบเกอร์ที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวสไตล์นี้นะครับคลิปต่อไปพี่ตู่อะไรอ่ะบอกว่าเป็นเรื่องของการใช้รถใช้ถนนแล้วก็บอกว่ามันเป็นคลิปเตือนใจนะเตือนภัยนักบิดเตือนภัยมาเตือนภัยยังไงเตือนภัยนักบิดเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อใหม่ดูชื่อก่อนดูเตือนภัยยังไงยกล้อถ้างั้นอ๋องูชกงูชกคลิปนี้ตาวายตาวายดูใหม่ดูช้าๆลงภาพช้าอ๋อนี่อยู่เส้นกลางถนนหลบแล้วไม่ได้เรือธรรมดาฉกโอ้โหกระโดดฉกด้วยหลบเพราะฉะนั้นเนี่ยขี่หลบแล้วด้วยพยายามหลบแล้วไงสุดท้ายโดนรถยนต์ข้างหลังก็ทับตายนั่นเลยรถข้างหลังนี่น่าจะทับหรือเปล่ามันห้าวะเนี่ยจริงไม่ถ้าพูดถึงจริงเนี่ยไปโดนตัวไหนมาเนี่ยถ้าเจองูอย่างเงี้ยนะครับบอกตรงว่าอย่าวิ่งไปจอดให้งูผ่านไปบางทีอาจจะเบรกไม่ทันมองไม่เห็นบางทีมองไม่เห็นไงพี่ไปมองไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยผ่านไประวังต้องระวังจริงเคยเจอบ่อยทั้งงูลงงูเหลือต่างๆผมจอดให้ไปกันอันตรายเห็นก็ได้รอแล้วจอดก่อนเพราะอย่างเมื่อกี้นะถ้ามันฉกโดนเป็นเรื่องนะไม่รู้มีพงมีเป็นสิครับเพราะว่ามันฉกกระปกนั่นหรอฉกกระปกจริงคลิปต่อไปใช้ชื่อฉกไม่น่าเล่นฉกบาท10บาทก็เอาเลยจัดไปไปต่อไม่เป็นมาอีกแล้วพี่จริงเขาเมื่อกี้หลบได้ไงคลิปเมื่อกี้บอกชุบหลบได้อันนี้คลิปเขาบอกว่าหลบไม่ทันคลิปเชื่อต่อไปเนี่ยคือว่าหลบไม่ทันเมื่อกี้หลบได้เมื่อกี้โชว์กระปกไปแล้วหลบทันดูนี่ฉกอะไรฉกฉวยหรือเปล่าฉกฉวยเอาไปดูครับดูครับคลิปบอกว่าหลบไม่ทันคนในบ้านเราเหมือนกันเดี๋ยวเราเข้าปั๊มหรือเปล่าหลบไม่ทันโอ้โหโดนมั้ยน่ะไม่เหลือสิครับโอ้โหปึ๊บลงปั๊บคลิปหัวมากเลยอันนี้หัวปึ๊บโอ้ยไม่โดนมั้ยหรอถากนี่ไม่ถากละยิ่งกว่าชกเมื่อกี้อีกเต็มๆเขียวฟันเลยเมื่อกี้อันนี้เตือนภัยเตือนภัยกันไว้จริงแล้วช่วงขับรถถนนเนี่ยเห็นรถจะเลี้ยวเนี่ยพยายามเบรกไว้หน่อยเถอะก็ดีนะครับกระจกอ่ะหัดมองไว้บ้างนะครับเวลาปุ๊บเนี่ยมาปุ๊บมองต้องมองอันดับแรกกระจกหลังต้องมองก่อนเลยมองปุ๊บเฮ้ยสมควรที่จะแซงหรือเปล่าต้องเบรกหรือแซงเออต้องเบรกก่อนอย่างเงี้ยต้องเบรกก่อนอ่ะมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ที่เห็นทุกวันนี้ขี่กันนะครับออกมาก่อนแล้วค่อยดูใช่แล้วมันจะทันไหมไม่ทันหรอกไม่ทันก็นี่จะเกิดเรื่องแบบนี้โอ้โหอันตรายอันนี้น่าจะเป็นเตือนภัยอันนี้เป็นเตือนภัยครับเตือนภัยครับเตือนสลับชื่อหมดแล้วคลิปสมควรไหมมีสายลุยต้องอย่างนั้นสมควรไหมก็เป็นคลิปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตือนภัยหรือจะเป็นเรื่องของความเหมาะสมของการขับขี่ต่างๆแล้วก็ในคลิปที่เรื่องของอุบัติเหตุก็เตือนๆกันสำหรับไบเกอร์ทุกท่านนะครับที่ขับรถว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยแล้วกันนะครับฝากไว้กับคลิป4คลิปนี้มาต่อไปมีอะไรแน่นอนช่วงวันหยุดที่ผ่านมาก็มีเรื่องราวของข่าวๆการแข่งขันใช่ไหมเอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพก็คือสนามที่สองครับต้องบอกว่าแข่งกันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตต้องบอกว่าการแข่งขันสนามนี้เนี่ยมีทั้งในเรื่องของการลุ้นเรื่องของดราม่าโอ้โหสนุกสนานมากน่าตื่นเต้นมากเป็นว่าเรามีคลิปมาฝากนะครับก็ไปชมคลิปกันเลยแล้วเดี๋ยวจะบรรยายการแข่งให้ฟังนะครับก็เป็นสนามที่สองนะครับที่จัดขึ้นที่สนามช้างนะครับอันนี้เป็นรุ่นน่าจะเป็น600นะครับเมื่อกี้สังเกตที่สตาร์ทออกมาน่าจะเป็นเฉลิมพลผลไม้จัมสตาร์ทด้วยนะในเลสแรกนะครับในเลสนี่อ๋อนี่มีคลิปเลส2เหรออันนี้ขึ้นเป็นเลส2นะครับ18รอบนะครับก็บอกว่าเลส2เนี่ยแหละคือดราม่าสุดแล้วนะครับเพราะว่าเนี่ยคันเหลืองๆเนี่ยนะครับก็คือโทนี่เวสนะครับจากออสเตรเลียอดีตนักแข่ง MotoGP MotoGP ใช่ครับใช่นะครับแต่ไม่น่าเลยแล้วก็เป็นการฟาดฟันกับนักแข่งไทยของเราก็คือเดชาไกรศาสตร์แล้วก็นักแข่งจากมาเลเซียก็คืออัสลัมชานะครับเป็น3เป็นทั้งเข้าตะกี้พี่แดงฮะไม่ใช่พี่ช้องอันนี้คือเฉลิมพลนี่เดชานะครับนำอันดับ1มาอันที่เป็นอันดับ2นะครับอันดับ3เป็นอัสลัมชาจากมาเลเซีย
นี่ครับกล้องจับไปที่บอกดราม่าเนี่ยดราม่าคือคันสีเหลืองนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวดูดิอะไรไฟอันนี้คือการแข่งในเลทสองใช่การแข่งในเลทสองนะฮะซึ่งการแข่งในเลทที่หนึ่งเนี่ยกว่าที่เขาจะขึ้นมาอยู่อันดับที่สองหรือว่าขึ้นมาข้างบนแถวหน้าได้เนี่ยยากมากเลทสองก็เลยแบบเหมือนกับทางกรรมการบอกว่าขอตรวจสภาพหลังจากจบการแข่งขันแล้วขอตรวจรถว่าใช่เนี่ยคือแบบมันขึ้นมาง่ายเพราะว่าในเลทแรกเนี่ยการแข่งขันในเลทแรกเนี่ยรถของอันโทนีเวสเนี่ยไม่วิ่งขนาดนี้ไงออกตัวมาแล้วอยู่กลุ่มกลางนะกว่าจะขึ้นมากว่าจะไล่ขึ้นมาในสองรอบสุดท้ายเนี่ยมันนานมากพอจะเลทสองเนี่ยความแรงรถมันปกติไงหลังจากก็แรงขึ้นมาผิดหูผิดตาผิดหูผิดตานะครับแล้วก็แบบแซงกันแบบฉีกไปเลยอะไรเงี้ยนะครับกรรมการก็เลยหลังจากจบการแข่งขันแล้วเนี่ยขึ้นรับโพเดียมเรียบร้อยแล้วเนี่ยกรรมการก็เลยขอตรวจสภาพรถที่ได้แชมป์ทั้งหมด3คันแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นเดจาไกซาร์อัสลัมชาแล้วก็ตัวเอทอนีเวสเองเนี่ยเขาขอตรวจสภาพเพื่อเช็คว่าคุณได้เปลี่ยนแปลงอะไรนอกจากเหนือกติกาไหมแล้วเป็นไงแต่เอทอนีเวสเป็นการปฏิเสธไม่ให้ตรวจเขาไม่ได้บอกว่าปฏิเสธเขาบอกว่าอะไรถูกปรับถ้าเผื่อว่าใครจะขอเปิดก็ต้องวางเงินประท้วงมาที่แบบขอได้ที่หนึ่งอะไรเงี้ยเขาไม่มีใครเปิดก็เลยพอไม่มีใครวางเงินเขาก็ไม่ให้ตรวจใช่แล้วเป็นไงแล้วสรุปถูกปรับอย่างนี้ก็ต้องถูกปรับแพ้ถูกปรับแพ้เลยใช่ไหมเนี่ยแดงเข้าเส้นถูกปรับเดชาเบียดในใช่ไม่ทันนะครับก็เลยตกที่สามไม่งั้นถ้าได้แค่ที่หนึ่งไปแล้วนะครับอันนี้คือในการแข่งในเลทสองนะครับอันนี้ดราม่าก็คือบอกว่าทำไมถึงเนี่ยเดี๋ยวดูท่อเนี่ยไฟออกท่อเนี่ยปุ๊บเนี่ยนะครับคือมันแรงผิดปกติใช่แล้วก็จริงๆเราก็ไม่ได้อยากดราม่าตามบอกว่าตอนนี้เรื่องไปถึงสมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ญี่ปุ่นแล้วด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าทั่วภาคพื้นเอเชียคะแนนนี่โหแบบโฟกัสเรื่องนี้มากใช่เพราะว่ามีการแบบเหมือนกับด่าใน Twitter ด้วยใน Instagram ด้วยใน Facebook ของเขาแฟนเพจด้วยว่าเหมือนกับมาแข่งเมืองไทยโกงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วงี้ดีกว่ากฎ 600cc มันกฎมันไม่ไงเลยมันมีกติกาของเขามันเป็นกติกาของเอเซียเรซซิ่งซึ่งสเปครถเนี่ยมันมีส่วนห้ามปรับแต่งแคมชาร์ปแต่ผมก็ไม่รู้ไงว่าเขาไปโมตรงไหนเพิ่มใช่ไหมฮะว่ามีการกำหนดในเรื่องของกล่อง CDI แล้วเขาไปทำเพิ่มหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ใส่ของ GLP เปล่าเออนั่นดิแต่ใส่ของ GLP เปล่าเออไฟลบท่วมพ่อเลยนี่จนล่าสุดนะก็คือมิสเตอร์อากิระโกโตะนะครับประธานสมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ได้ออกมาแถลงว่าเฮ้ยเนี่ยก็คือคุณทำตามแบบไม่ทำตามกฎกติกาในเรื่องของในการตรวจสภาพนะแล้วก็ยังเป็นที่ต้องแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยเจอฝรั่งเกรียนเนี่ยไปดูในเพจไปดูใน Twitter เนี่ยโอ้โหด่าคนไทยแหลกเลยเหรอใช่กลายเป็นเรื่องแบบเหยียดเชื้อชาติแล้วไม่ให้เกียรติกันอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยผมมาแข่งเลยแต่จริงการที่ตรวจสภาพเนี่ยก็ขอตรวจแล้วให้ตรวจเมื่อปีที่แล้วก็มีคดีนี่เหมือนกันเป็นของนักแข่งไทยนี่แหละก็โดนปรับเหมือนกันโดนปรับใช่นะครับก็โดนปรับเหมือนกันเพราะนั้นมันเป็นกติกาที่แบบเรียกว่าอะไรอ่ะมันต้องมีการแฟร์ด้วยกันทั้งทีมแข่งจริงๆเขาสุ่มตรวจก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นรถแชมป์แต่ถ้าคุณไม่ให้ความสะดวกในการตรวจเนี่ยก็ต้องถูกปรับโดยกติกาดิฟอร์ติฟายไปเพราะนั้นอันดับก็ขยับขึ้นมาเป็นอัสลัมที่1แล้วก็เป็นเดชาที่2ไปนะครับที่3ก็เป็นอัสเป็นของซัดวันไซดี้แข่งมาเลเซียนะครับก็ว่ากันไปการแข่งก็ต้องมีกฎกติกาอยู่แล้วไม่ทำตามกฎก็แน่นอนที่เหลือก็ต้องรอตามข่าวกันไปเจอฝรั่งเกรียนในงานเนี้ยคือแบบโอ้โหด่าเมืองไทยทุกอย่างเลยมีนักแข่งระดับโลกมาตั้งกี่ปีใช่ตอนนี้ก็ยังแข่งเวอร์อยู่ด้วยแล้วก็แข่งใช่แข่งในรุ่นเวอร์แข่งเวอร์แล้วลงมาตบเด็กในรายการเอเซโรซิ่งจริงๆเอเซโรซิ่งมันเหมือนกับเป็นบันไดก้าวไม่ใช่ก้าวแรกมันเหมือนบันไดก้าวขั้นที่สองต่อจากในเรื่องของระดับประเทศใช่ก็มาเอเซียเป็นแชมป์ประเทศไทยแล้วก็เป็นแชมป์เอเซียก่อนที่จะก้าวสู่ระดับโลกต่อไปนะฮะนี่เขาแบบโอ้โหมันอยู่ระดับเวอร์แล้วลงมาตบเด็กอ่ะประมาณนั้นเราก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะเมื่อกี้รุ่น 600cc รุ่น 250cc มั่งดีกว่าเพราะว่ารุ่น 250cc เนี่ยบอกว่าหลายๆคนเนี่ยนี่ก็ดราม่ามองไปที่อะไรนะ Honda ว่าไอตัวเนี้ยมันจะมาขายในประเทศไทยหรือเปล่าบางคนบอกโอ้ย Honda โฟกัสไปที่ 300cc แล้วแต่อย่าลืมนะรถที่ทำการแข่งขันจะต้องมีการโฮมโลเกตและการโฮมโลเกตก็คือคุณต้องมีการขายรถถูกต้องตลาดทั่วไปมาเดี๋ยวเราไปชมภาพมันๆของรุ่น250กันดีกว่าครับอันนี้การแข่งในเลท2เหมือนกันครับนะครับโอ้โหรุ่นนี้ก็สุดมันเหมือนกันนะฮะมันนะครับก็มีนักแข่งไทยมีเอวรพงษ์มาลาหัวนะครับมุกดาสารพืชนะครับอนุภาพซามูลนะครับพีรพงษ์หลุยบุญเปงแล้วก็พีรพงษ์บุญเลิศใช่นี่หมอพีรพงษ์หลุยบุญเปงนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเคยไปอยู่สังกัดวาเลนติโน่รอสซี่ด้วยนะฮะเคยไปเข้าครอสในเรื่องของการเรียนขับขี่ประเภทเรซซิ่งก็ต้องบอกว่าเป็นปีนี้เป็นการย้ายค่ายของยามาโมโต้นะครับปีแล้วที่ขี่คาวาซากิปีนี้มาขี่ฮอนด้าก็ยังร้อนแรงเหมือนเดิมร้อนแรงหมาย11นะฮะ
ตอนนี้อันดับที่2เป็นของอนุภาพซามูลใช่หูบีกันมันมีความมันมากมันมากคืออนุภาพแบบเขาพยายามแก้เกมตั้งแต่เลทแรกแล้วนะพยายามแบบว่าจะผมมองรถอนุภาพค่อนข้างที่จะสู้ไม่ได้ใช่สู้ไม่ได้แต่เขาว่าเขาเก่งในเรื่องของทางโค้งเขาเลี้ยวเร็วพลิกเร็วแต่ว่าพอเดินชุดออกไปเนี่ยฝีมือเขาด้วยฮะฝีมือเขาชุดดีกว่าบอกว่าเลทแรกเนี่ยเลทที่หนึ่งเนี่ยเขาคืออันดับห้อยไปเยอะแต่ว่าเลทที่สองเนี่ยเขาทำการบ้านมาดีขึ้นกะว่าจะเก็บในรอบสุดท้ายเนี่ยช่วงเบียดกันในช่วงนี้การนี่ไงนี่คือรอบสุดท้ายนะครับก็คือวางแผนพลาดไปหน่อยจริงๆก็เข้าถูกแล้วแต่ตอนออกอ่ะไปออกลายนอกเดี๋ยวตรงนี้ฮะพอออกปุ๊บแต่โดนข้อมนอกไงแล้วหลุดตรงวันก็บายกันต่อไปแท็กก็หลุดออกไปไปแพ็คคู่เลยไอตอนโค้ง11เนี่ยผมว่าถ้าอนุภาพอยู่ข้างนอกอ่ะจะได้เปรียบแต่อนุภาพกล่าวว่าเข้า S 90แล้วมาต่อในออก11ออก11แล้วอยู่ในแล้วอันนั้นแข่งอินโดอยู่นอกก็เลยโดนคอมนอกนะครับแต่ว่ารถเข้ามาอยู่เสียอาการก็เลยพาบานออกไปยกเร่งปุ๊บอินโดก็เลยเดินออกเร่งไปเลยนะครับก็เลยเข้าที่1เข้าที่2ไปอนุภาพก็ขึ้นโพเดียมอันดับที่3ก็ถือว่าเป็นผลงานของนักแข่งไทยนะครับที่สามารถขึ้นโพเดียมได้ทั้ง2เลทเลยไม่ว่าจะเป็นในรุ่นตัวมอเตอร์สปอร์ต 600cc แล้วก็250cc 600เลทแรกนี่เป็นอันดับ2นี่เป็นของเฉลิมพลผลไม้ใช่สนุกมากต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกมากแล้วก็อย่าลืมว่าอีกสนาม2 4 5 6สนามที่สนามสุดท้ายก็จะมาแข่งที่สนามช้างเหมือนเดิมนะครับก็ติดตามกันดูละกันสนามหน้าที่ญี่ปุ่นครับนะครับวันนี้ก็มีข่าวมาฝากเท่านี้ก่อนใช่ครับนะครับเดี๋ยวเบรกนี้เราพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของแว่นตานึงกับฟาโรวาแล้วก็จิโอวานนี่ครับต้องบอกว่าทั้ง2รุ่นนี้ลองใช้เองแล้วมันใช้ดีก็เลยมาฝากบอกคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อจับจองเป็นเจ้าของกันได้ครับครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้คุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อ Farova Farova เนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับมีเลนส์ให้เลือกถึง5เลนส์ครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนส์แบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนส์โพลาไรซ์นะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราหัดตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูครับเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายดายทีเดียวพี่วอสนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายคล้องคอให้ด้วยนะฮะถ้ากันหลุดเลื่อนเล่นเรือเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะตัวประกอบไปด้วยเนี่ยโครงแว่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางใครหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นครับ TO วันนี้ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นเลนดำ
ก็เลยมาเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองเนี่ยใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้ไหมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายๆแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถขอบเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบานะคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่รำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะรำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่รำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับก็แว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับๆดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Giovanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับติดต่อเข้ามาครับ